ในตลอดเดือนนี้เนี่ยเราได้พูดกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างนะเราอยากจะให้ทุกความสัมพันธ์เสริมสร้างกันและกันนะเราอยากจะเป็นพระพรต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบตัวของเรานะครับในวันนี้ผมเลยอยากจะพูดถึงเรื่องของการสร้างคนแล้วก็การฝึกฝนชีวิตของคนนะฮะเราเชื่อว่ากลุ่มคนเนี่ยรวมตัวกันมีศักยภาพมากกว่าแค่คนคนเดียวอยู่เสมอนะเราเชื่อแบบนั้นนะครับดังนั้นการทำงานกับกลุ่มคนแบบบางครั้งอาจจะมีความท้าทายแต่ถ้าเราสามารถผ่านพ้นได้ดีมันก็จะปลดปล่อยศักยภาพได้มากกว่าเพียงแค่คนคนเดียวถ้าเราคิดฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจำเป็นต้องมองออกไปไกลจากตัวของเราเองต้องออกไปไกลกว่าการอยู่แค่กับตัวเองออกไปทำร่วมกับคนอื่นการใช้ชีวิตที่จะทวีค่าจึงเป็นการใช้ชีวิตที่เสริมสร้างคนที่อยู่รอบตัวให้สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อผมได้มีโอกาสในการพูดมีโอกาสในการจะเทศนาผมจะคิดว่าผู้ฟังของผมจะต้องการสิ่งใดอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาดีขึ้นมากกว่าอะไรที่จะพูดแล้วทำให้ตัวผมดูดีเมื่อเรามีความคิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราจะถูกส่งเสริมอย่างไรในที่สุดมันจะปรับวิธีการนำเสนอวิธีการคิดวิธีการมองและวิธีการใช้ชีวิตไปวันนี้บางท่านที่ฟังอยู่อาจจะเป็นพ่อแม่บางท่านเป็นผู้สูงวัยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้เลี้ยงในคริสตจักรหรือมีเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานถ้าเรามีชุดความคิดในการเสริมสร้างคนที่อยู่รอบตัวผมเชื่อว่าตัวเราเองจะทำสิ่งต่างๆได้ใหญ่มากขึ้นกว่าที่เราเคยทำมาจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เนี่ยเคยพูดในหนังสือของเขานะครับบอกว่าเราเนี่ยจะต้องปรับความคิดของตัวเองจากศิลปินเดี่ยวให้กลายไปเป็นคอนดักเตอร์ของวงออร์เคสตราศิลปินเดี่ยวมีความสามารถในการเล่นดนตรีแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนจากการเป็นศิลปินเดี่ยวกลายเป็นผู้อำนวยการเพลงเป็นคอนดักเตอร์เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวได้วงออร์เคสตรานั้นมีพลังที่ไร้ขีดจำกัดและเพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นได้คุณอาจต้องเลือกที่จะไปให้ช้าลงเพื่อที่จะไปให้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมรู้ว่าตัวคุณต้องอาศัยคนอื่นเอาใจของคนอื่นมาใส่ใจตัวเองและช่วยคนอื่นให้ฉายแววขึ้นมากกว่าแค่ตัวเราฉายแววขึ้นมาคอนดักเตอร์อาจเป็นนักดนตรีที่เก่งมากๆเขาอาจจะหยิบไวโอลินมาแล้วเล่นได้อย่างชำนาญทุกๆบทเพลงแต่เขารู้ว่าเพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าเขาจำเป็นต้องวางไวโอลินของเขาลงและถือไม้ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีมาปรับตัวเองในการสนใจเครื่องดนตรีอื่นๆมาสร้างการประสานมาให้ทิศทางจังหวะและสร้างบทเพลงที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาถ้าคุณจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไปเป็นคอนดักเตอร์ที่ยอดเยี่ยมคุณอาจจะต้องลดจากการให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปลดเรื่องการจดจ่อกับตัวเองการแสดงฝีมือของตัวเองและมองหาทางในการจะช่วยผู้อื่นให้พัฒนาเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการเสริมสร้างคนเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะชีวิตของคริสเตียนที่รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองเราจะส่งเสริมผู้คนที่อยู่รอบตัวของเราและทำให้ทุกคนมีความโดดเด่นขึ้นมาพระเยซูก็ได้ทำแบบนี้ตลอดชีวิตของพระเยซูขณะพระองค์อยู่ในโลกใบนี้พระเยซูได้สร้างสาวกใช้เวลากับผู้คนและวันที่พระองค์จากไปผู้คนเหล่านั้นก็ได้รับการเสริมสร้างและสาวกพระเยซูคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือเปาโลเขาก็ได้ใช้ชีวิตในการสร้างคนพัฒนาคนจนมีใครหลายคนขึ้นมากลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของคริสตจักรวันนี้ผมอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิโมธีเขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แบบพ่อลูกที่สร้างชีวิตจนทิโมธีคนหนุ่มคนนี้กลายเป็นผู้นำผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งสำหรับคริสตจักรในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นมันมาจากที่เปาโลพบกับทิโมธีเขาพบกับทิโมธีที่เมืองลิสตราในพระคัมภีร์กิจการบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่3เราลองดูไปด้วยกันนะครับเปาโลเนี่ยไปถึงเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราและที่เมืองลิสตราเปาโลก็พบกับสาวกพระเยซูคนหนึ่งชื่อว่าทิโมธีเขาเจอกันที่เมืองลิสตราทิโมธีมีแม่เป็นผู้เชื่อเป็นชาวยิวแต่มีพ่อเป็นชาวกรีกทิโมธีจึงเป็นลูกผสมเขาไม่ได้เข้าพิธีสุนัตตั้งแต่เด็กแต่เขาถูกอบรมสุขสั่งสอนโดยแม่และยายที่มีความเชื่อทำให้เขาเป็นสาวกของพระเยซูที่เข้มแข็งข้อ2บอกว่าทิโมธีมีชื่อเสียงที่ดีแม้เป็นแค่เด็กหนุ่มแต่คนรู้จักเขา
และรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูมีลักษณะชีวิตที่ดีในหมู่พี่น้องถึง2เมืองรู้จักทิโมธีทั้งเมืองลิสตราเมืองอิโคเนียมดังนั้นทิโมธีมีลักษณะที่น่าสนใจมากๆที่เปาโลคิดว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่ถูกพัฒนาต่อไปให้ไกลมากขึ้นข้อ3เปาโลจึงต้องการพาทิโมธีไปด้วยแต่เพื่อจะไปทำงานเปาโลจึงต้องให้ทิโมธีเข้าสุนัตเพื่อเห็นกับพวกยิวที่อยู่ในเมืองต่างๆทำไมถึงต้องเข้าสุนัตครับทั้งที่สุนัตนั้นไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับความรอดแต่เพราะว่าเปาโลเนี่ยจะต้องเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐในธรรมศาลาตามเมืองต่างๆธรรมศาลาเป็นจุดที่ชาวยิวในเมืองต่างๆจะรวมตัวกันนะครับและคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะไม่สามารถเข้าธรรมศาลาได้แม้การเข้าสุนัตจะไม่จำเป็นสำหรับความรอดแต่เปาโลมองเห็นว่าทิโมธีจะไปได้ไกลขึ้นถ้าทิโมธียินยอมจะสละตัวเองเพื่อเห็นแก่พันธกิจของพระเยซูและทิโมธีก็ยินดียินยอมที่จะเข้ารับพิธีสุนัตนี้เพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคกับเขาในการประกาศข่าวประเสริฐตามเมืองต่างๆแม้ทิโมธีเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีอยู่แล้วมีความเชื่อเข้มแข็งอยู่แล้วเขาถูกเพาะบ่มปลูกฝังชีวิตจากแม่และยายตั้งแต่เด็กเขามีชีวิตที่พร้อมอยู่แล้วแต่คนที่ดีอยู่แล้วก็ยังต้องการใครบางคนมาช่วยปรับจูนเขาคุณอาจจะคิดว่าคนที่ต้องถูกโค้ชถูกแนะนำถูกฝึกฝนเป็นเฉพาะคนที่ยังขาดสกิลขาดทักษะขาดประสบการณ์แต่ความจริงแล้วทุกคนต้องการการปรับจูนเสมอผมเองก็ต้องการการปรับจูนพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องการใครบางคนมาช่วยปรับจูนชีวิตของเรานะครับเปาโลเห็นศักยภาพของทิโมธีขณะเดียวกันก็เห็นสิ่งท้าทายที่ทิโมธีต้องก้าวเพื่อจะไปให้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมทิโมธียินดีสละตัวเองเขายินดีจะเสียสละตัวเองแม้มันไม่ใช่ความจำเป็นสำหรับความรอดการเสียสละตัวเองเนี่ยแหละเป็นคุณลักษณะองค์ประกอบที่ครบมากๆที่ทำให้เปาโลดึงทิโมธีขึ้นมาและเลือกทิโมธีสำหรับงานที่ต้องเสียสละตัวเองในการดูแลคริสตจักรการที่เราจะ put the right man in the right job เลือกคนให้เหมาะสมกับงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเนี่ยโตมาด้วยชุดความคิดที่บอกว่าเราทำอะไรทุกอย่างในโลกก็ทำได้ถ้าเรามีความจริงจังถ้าเรามีหัวใจสุดท้ายเราก็จะทำทุกอย่างได้ผมก็ยังเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเรามีใจเรามีความพยายามเราจะทำได้แต่มันมีอีกความคิดหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่พบตลอดทางก็คือแม้เราทำได้ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเกิดผลดีที่สุดเราแต่ละคนจะมีลักษณะบางอย่างเฉพาะของเราที่จะทำได้ดีมากเป็นพิเศษถ้าอยู่ถูกงานเราอาจจะไปอยู่กับทุกงานได้จะมีบางงานเกิดผลแค่หนึ่งเท่าแต่จะมีบางงานเกิดผลร้อยเท่าแม้ว่าเราจะทำทุกอย่างได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าการวางตัวของเราหรือวางคนบางคนจะวางเปะปะอย่างมั่วซั่วโดยไม่ได้ดูลักษณะของงานการเลือกสรรคนให้เหมาะกับงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเมื่อเปาโลพบทิโมธีเปาโลเห็นบางสิ่งในทิโมธีจึงได้นำทิโมธีไปสู่ขั้นที่สองครับเปาโลเริ่มฝึกฝนทิโมธีเปาโลฝึกฝนทิโมธีโดยชวนทิโมธีให้เดินทางไปด้วยกันเขาพบทิโมธีในข้อ1ถึงข้อ3หลังจากนั้นเขาก็พาทิโมธีเดินทางไปตามเมืองต่างๆในกิจการบทที่16ถึงบทที่17เขาพาทิโมธีไปยังเมืองฟิลิปปีฟิลิปปีเนี่ยเป็นเมืองที่มีการรับเชื่ออย่างมากนะครับเกิดการอัศจรรย์นะครับเกิดหมายสำคัญเปาโลขับผีสิงจากคนที่เป็นผู้ทำนายเป็นทาสสาวที่หากินเป็นวิญญาณหมอดูเปาโลขับสิ่งเหล่านั้นออกไปจนกระทั่งเกิดการฟื้นฟูอย่างมากที่เมืองฟิลิปปีเกิดการร้องเรียนแล้วก็จับเปาโลกับซิลาสไปขังไว้อยู่ในคุกเปาโลกับซิลาสก็ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในยามเที่ยงคืนขณะอยู่ในคุกแล้วลากคุกสั่นสะเทือนเปาโลกับซิลาสก็ได้นำข่าวประเสริฐไปถึงนายคุกเพราะนายคุกเห็นการอัศจรรย์ที่ประตูคุกเปิดออกนะครับเกิดการฟื้นฟูอย่างมากที่เมืองฟิลิปปีและนั่นเป็นงานฝึกขั้นแรกที่เปาโลพาทิโมธีไป on the job training หลังจากนั้นเขาก็พาทิโมธีเดินทางไปต่อเมืองที่2ก็คือเมืองเทสโลนิกาเรื่องราวก็เกิดขึ้นแบบเดิมเทสโลนิกามีคนเชื่อมากมายมีคนกลับใจแล้วก็เกิดการจลาจลการต่อต้านอย่างรุนแรงจนเปาโลซีลาสบานาบัสก็ต้องเดินทางต่อไปยังเมืองที่3ก็คือเมืองเบโรอาเมืองนี้เป็นเมืองพิเศษเพราะเป็นเมืองที่คนมีใจแสวงหาพระเจ้าอย่างมากเลยเขามีจิตใจที่สูงส่งรักการศึกษาพระคัมภีร์ผู้เชื่อจึงเพิ่มขึ้นและตอบสนองอย่างรวดเร็วก
ลายเป็นเมืองที่มีหัวใจหิวกระหายพระเจ้าอย่างมากก็มีพวกผู้ที่ก่อการในเทสโลนิกาก็เดินทางมาที่เบโลอาตามเปาโลกับซิลาสและทิโมธีปลุกปลั่นต่อให้ก่อการจลาจลที่เบโลอาจนสุดท้ายเปาโลก็ต้องเดินทางออกจากเบโลอาไปที่เมืองเอเธนส์แต่เนื่องจากเมืองนั้นมีผู้เชื่อฝ่ายวิญญาณที่เป็นเหมือนกับเด็กๆจำนวนมากเปาโลจึงได้ละให้ทิโมธีกับซิลาสอยู่ที่เมืองเบโลอาต่อให้สองคนนี้ดูแลคริสตจักรอยู่ที่เมืองเบโลอาขณะที่เปาโลไปเอเธนส์คนเดียวและนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ทิโมธีต้องทำหน้าที่ในการดูแลคริสตจักรโดยไม่มีเปาโลเปาโลไม่ได้ทิ้งทิโมธีให้อยู่เมืองฟิลิปปีไม่ได้ทิ้งให้อยู่ในเมืองที่สองคือเทสโซนิกาเขาฝึกมาตลอด2เมืองที่ผ่านมาจนถึงเมืองที่3เขาตัดสินใจละทิโมธีเอาไว้อยู่ที่เมืองเบโรอาเพื่อจะปกครองและดูแลคริสตจักรหลังจากฝึกฝนเปาโลเริ่มมอบหมายงานขั้นแรกง่ายๆพี่น้องทราบอยู่แล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่หัวใจตอบสนองเป็นเมืองที่เปิดใจดังนั้นนั่นเป็นพื้นที่แบบฝึกที่ไม่ยากเกินไปสำหรับทิโมธีมันเห็นการเทรนการฝึกการมอบหมายความรับผิดชอบง่ายแล้วก็ให้ทิโมธีอยู่ร่วมกันกับซีลาสมีเพื่อนมีบัดดี้จะได้ไม่โดดเดี่ยวในการฝึกกับงานเริ่มต้นที่ง่ายๆและนั่นคือการฝึกฝนหลังจากนั้นนะครับเปาโลก็เดินทางจากเอเธนไปเมืองโครินเป็นเมืองใหญ่เปาโลก็เลยใช้เวลาอยู่ที่เมืองโครินนั้นยาวนานถึง1ปีครึ่งท่านเขียนจดหมายไปหาทิโมธีที่เมืองเบโลอาว่าให้เดินทางตามท่านมาที่เมืองโครินและมาใช้เวลามาสร้างชีวิตกันต่อที่นั่นนั่นเป็นสิ่งที่เปาโลทำคือการฝึกฝนคนนะครับคนที่ดีก็ต้องรับการฝึกฝนเอเมนไหมครับเอเมนนะครับให้พี่น้องหันไปหาพี่เลี้ยงของเราบอกว่าฝึกฝนชีวิตของผมด้วยโอเคไหมครับบอกคนข้างๆเราหน่อยนะครับบอกว่าฝึกชีวิตฉันด้วยโอเคนะครับนะฮะนอกจากพบแล้วก็ฝึกฝนสิ่งที่3ที่เปาโลทำกับทิโมธีก็คือเปาโลเสริมกำลังทิโมธีเสมอเลยเปาโลคอยเสริมกำลังทิโมธีให้กำลังใจให้การชี้แนะหนุนจิตชูใจให้ทิโมธีนั้นระลึกถึงสิ่งดีที่ทิโมธีมีชื่อทิโมธีจะปรากฏในจดหมายฝากของเปาโลเยอะมากๆเลยมีจดหมายฝากทั้งสิ้น6ฉบับที่เปาโลเอ่ยถึงทิโมธีเปาโลแสดงความระลึกถึงทิโมธีพูดถึงคุณค่าของทิโมธีให้เครดิตกับทิโมธีบอกว่าทิโมธีเป็นคนที่ดีขนาดไหนให้คนในจดหมายฝากทั้ง6ฉบับได้รู้จักชีวิตของทิโมธีในพระธรรม2โครินธ์หนังสือฟิลิปปีหนังสือโคลอสสี1 2เทสโลนิกาและฟิเลมอนเปาโลได้เอ่ยเรื่องราวของทิโมธีที่นั่นเขาพยายามชื่นชมทิโมธีต่อผู้คนอื่นๆดังนั้นถ้าคุณอยากจะเสริมสร้างใครคุณสามารถใช้สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีพลังก็คือการชื่นชมเขาในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่19ถึง22เปาโลชื่นชมทิโมธีให้ชาวฟิลิปปีได้ฟังเขาบอกว่าทิโมธีเอาใจใส่เรื่องของพี่น้องชาวฟิลิปปีจริงๆเพราะว่ามีผู้รับใช้คนอื่นๆแสวงหาประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ประโยชน์ของพระคริสต์แต่ท่านก็รู้แล้วนี่ว่าทิโมธีนั้นรับใช้ร่วมกับเปาโลในข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับบิดาเขาพูดถึงแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ของทิโมธีเขาพูดถึงสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้จักแต่เปาโลซึ่งใกล้ชิดกับทิโมธีรู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีเมื่อเราจะชื่นชมใครผมอยากหนุนใจว่าให้เราใช้สิ่งเหล่านี้กับเขาโดยชื่นชมอย่างเจาะจงเฉพาะตัวเวลาชมคนเนี่ยขอให้เจาะจงแบบมีรายละเอียดนะครับถึงเหตุการณ์ถึงรายละเอียดบางอย่างที่มันซ่อนอยู่หลังสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเมื่อเราชื่นชมคนถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นรับรู้ว่าเราเห็นสิ่งที่มันเป็นตัวเขาจริงๆชื่นชมรายละเอียดชื่นชมส่วนตัวชื่นชมอย่างเฉพาะเจาะจงและเวลาชื่นชมคนเนี่ยให้ชื่นชมแบบทันท่วงทีเมื่อเขาทำสิ่งดีอย่าไปชม 1-2 เดือนให้หลังเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็ชื่นชมเลยนะครับคุณพูดเหมือนกันแต่คนละเวลาเนี่ยพลังมันแตกต่างกันนะครับพี่น้องเคยเห็นเวลาปลาโลมากระโดดข้ามห่วงใช่ไหมครับเขาก็ให้ปลาทันทีเขาให้ปลาเพราะว่าปลาเป็นสิ่งที่ปลาโลมาต้องการใช่ไหมฮะถ้าปลาโลมากระโดดข้ามห่วงแล้ว1 เดือนให้หลังค่อยให้ปลาเนี่ย
มันคงเชื่อมโยงไม่ได้ว่านี่คือพฤติกรรมดีที่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำๆหรือเปล่าลูกของเราก็ต้องการการชื่นชมจากเราทีมงานที่อยู่รอบตัวเราผู้นำของเราเพื่อนร่วมงานของเราพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเขาต้องการกำลังใจทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้และเปาโลพูดกับทิโมธีในข้อ22บอกว่าเราเหมือนกับบุตรกับบิดาเลยหมายความว่าถ้าเปาโลไม่ได้ไปส่งทิโมธีไปคือแทนกันได้เลยอะเปาโลการันตีทิโมธีเหมือนกับเขามีอำนาจอะเพราะเขาเป็นเหมือนกับลูกของผมอะเป็นการมอบอำนาจเป็นการ endorse ที่ทำให้คนในเมืองฟิลิปปีรู้ว่าทิโมธีสามารถมีอำนาจในการทำการแทนเปาโลได้ไม่เพียงแต่ชื่นชมนะครับให้คนอื่นฟังเปาโลเนี่ยยังย้ำกับทิโมธีให้รู้จักสิ่งดีในตัวเองด้วยใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ14เปาโลบอกว่าอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านอย่าละเลยของประทานเขาบอกว่าทิโมธีมีของประทานอยู่ในตัวเองอย่าละเลยมันต้องเตือนตัวเองว่าสิ่งดีมันอยู่ในตัวของคุณคุณไม่ได้ขาดแคลนสิ่งจำเป็นที่พระเจ้าจะใช้ในพันธกิจของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ของประทานนะถัดมาใช่ไหมของประทานซึ่งประทานแก่ท่านตามอะไรคำเผยพระวจนะเปาโลบอกว่ามันมีคำเผยพระวจนะถึงทิโมธีด้วยพี่น้องกี่ท่านเคยมีคนมาเผยพระวจนะถึงบางอย่างในชีวิตของเราแล้วเป็นคำที่ดีบ้างเคยมีไหมครับนะจำได้ไหมครับจำได้บางคนอัดไว้เลยนะเอาไว้เปิดฟังเวลาเราท้อเราเปิดฟังนะฮะเพราะบางครั้งคำเผยพระวจนะมันเจาะจงรายละเอียดจนเรารู้ว่ามันสำหรับเราจริงๆใช่ไหมนะเปาโลก็ย้ำทิโมธีเหมือนกันเพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องอัดเปาโลก็บอกทิโมธีว่าอย่าลืมนะมันมีคำเผยพระวจนะที่ผู้ปกครองวางมือคุณน่ะและเผยพระวจนะให้แก่คุณที่เจาะจงสำหรับตัวคุณน่ะอย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับคุณเขาพยายามย้ำให้ทิโมธีไม่ลืมสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวเองและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเปาโลยังย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่รอทิโมธีด้วยเป็นรางวัลใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ12เปาโลบอกว่าให้ต่อสู้เต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านไปรับเป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับนะถ้าทำต่อไปคุณจะได้รับรางวัลรีวอร์ดสิ่งนี้นะครับอย่าหันซ้ายหันขวามีรางวัลสำหรับตัวคุณนั่นคือการเสริมกำลังทั้งการชื่นชมสิ่งดีที่เขามีการทำให้เขารู้ตัวถึงคุณค่าที่พระเจ้าใส่เอาไว้การทำให้เขารู้ว่ารางวัลที่รอเขาข้างหน้ามันคืออะไรสิ่งนั้นคือการเสริมกำลังที่ยอดเยี่ยมที่เปาโลทำให้ทิโมธีขึ้นมาอย่างเข้มแข็งได้ถัดมานะครับทิโมธีพบกับเปาโลทิโมธีถูกฝึกฝนจากเปาโลทิโมธีถูกเสริมกำลังโดยเปาโลหลังจากนั้นขั้นที่4เปาโลก็มอบงานที่สำคัญให้กับทิโมธีเปาโลเริ่มมอบงานที่สำคัญให้กับทิโมธีเขาบอกทิโมธีบอกว่าให้ทิโมธีไปดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่หลังกิจการบทที่28ไปเนี่ยเปาโลก็มอบให้ทิโมธีดูแลคริสตจักรเอเฟซัสเอเฟซัสเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองการค้าโลเคชั่นอยู่ประมาณทางด้านชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกีในปัจจุบันเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีวิหารของพระอาร์เทมิสซึ่งเป็นพระที่คนที่นั่นศรัทธาเคยเกิดการฟื้นฟูอย่างมากและการจลาจลที่รุนแรงเป็นเมืองที่บางคนคาดว่ามีผู้เชื่อประมาณ 60,000 คนทิโมธีซึ่งเป็นเด็กหนุ่มต้องไปรับผิดชอบดูแลคริสตจักรในเมืองที่มีผู้เชื่อ 60,000 คนมันคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเปาโลเลยบอกว่าอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านไม่ต้องกลัวว่าอายุน้อยมันจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าอายุเป็นอุปสรรคพระเจ้านำคุณมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคกับคุณเปาโลให้ทิโมธีมีความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งทิโมธีไปเนื่องจากกลัวว่าที่นั่นมีการแพร่คำสอนเท็จที่กระจายไปมันไม่ใช่งานง่ายสำหรับทิโมธีแต่เพราะว่าทิโมธีถูกเตรียมมาแล้วและทิโมธีสามารถจะทำงานที่นั่นได้ใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ18ถึง19เปาโลบอกทิโมธีเป็นคำกำชับว่าอย่าลืมคำเผยพระวจนะที่เล็งถึงท่านนะอย่าลืมคำเผยพระวจนะที่เล็งถึงท่านเพราะข้อความเหล่านั้นจะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีนะคุณไม่ได้สู้รบด้วยกำลังตัวเองด้วยความสามารถแต่คุณสู้รบด้วยแผนการพระเจ้าที่มีไว้สำหรับคุณถ้าเมื่อไหร่คุณอ่อนแรงให้นึกถึงคำเผยพระวจนะที่พระเจ้ามอบกับคุณและระหว่างทางนั้นให้ยึด2อย่างข้อ19บอกว่าให้ยึดความเชื่อให้ยึดความเชื่อไว้ให้มันคงและอย่างที่2คือให้รักษามโนธรรมที่ดีเอาไว้ความเชื่อกับมโนธรรม
ถ้าคุณมีความเชื่อที่ดีโดยไม่มีมโนธรรมคุณก็อาจจะเป็นเหมือนธรรมาจารย์นักการศาสนาถ้าคุณมีแค่มโนธรรมที่ดีโดยไม่มีความเชื่อคุณก็อาจจะเป็นคนเคร่งคนที่มีศีลธรรมที่ดีคนนึงมีจิตใจที่ดีคนนึงแต่ว่ามันก็ไปด้วยกำลังตัวเองเปาโลให้สองสิ่งนี้ค้ำจุนกันเพราะถ้าไม่มีมโนธรรมความเชื่อสุดท้ายก็จะอับปางลงเขาหนุนใจทิโมธีและปลดปล่อยงานให้กับทิโมธีวันนี้นะครับเมื่อเราดูแลลูกของเราเราก็ฝึกเขาแบบที่เปาโลฝึกทิโมธีการสร้างคนมันคือ relational ministry เป็นพันธกิจที่เกิดจากความสัมพันธ์มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากเพียงแค่จ็อบงานหรือคลาสชั้นเรียนแต่มันคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอีกหนึ่งคนที่มีความรักความห่วงใยแมรี่มาร์กซ์ได้บอกว่าเมื่อคุณเนี่ยได้พบกับพนักงานที่มีคุณสมบัติสูงถ้าพี่น้องมีสตาฟเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานที่เก่งๆวิธีการที่จะให้เขาอยู่ต่อครับเราเนี่ยก็คือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เขาอยากอยู่ต่อสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนเก่งอยากอยู่ต่อก็คือคุณต้องมอบความรับผิดชอบใหม่และงานที่ท้าทายให้กับพวกเขาเพราะสำหรับคนที่เขามีคุณสมบัติสูงเนี่ยเขาจะอยู่เพื่อสิ่งที่มันมีคุณค่านะและเขาอยากที่จะก้าวไปและใช้ชีวิตของเขาให้เกิดผลมากที่สุดการเก็บรักษาคนไว้คือการมอบหมายสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ท้าทายให้กับพวกเขาและเปาโลก็ได้ทำสิ่งนี้กับทิโมธีหลังจากมอบหมายงานแล้วเปาโลไม่ได้ทิ้งทิโมธีเปาโลทำต่อไปอย่างที่5พบฝึกฝนเสริมกำลังมอบหมายอย่างที่5คือรักษาความสัมพันธ์ตลอดไปเปาโลรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่ากับทิโมธีไว้เสมอเขาพาทิโมธีไปรับใช้หลายเมืองหลายปีจนกระทั่งไปถึงเยรูซาเล็มและถูกจับกุมทิโมธีอยู่กับเปาโลในช่วงที่เปาโลติดคุกครั้งแรกและในช่วงบั้นปลายชีวิตของเปาโลเขียนจดหมายไปขอให้ทิโมธีเดินทางมาหาท่านที่โรมก่อนที่เปาโลจะถูกประหารชีวิตด้วยเปาโลรักทิโมธีและมันเป็นความสัมพันธ์จริงๆการสร้างคนมันไม่ใช่แค่เรื่องจ็อบคนที่อยู่กับเราไม่ใช่คนงานเขาไม่ใช่พนักงานแต่เขาเป็นเหมือนกับลูกในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเหมือนกับเพื่อนและครอบครัวฝ่ายวิญญาณเปาโลดูแลเขาบิดากับบุตรผมชอบใน2ทิโมธีบทที่1ที่เปาโลพูดถึงความรู้สึกต่อทิโมธีและนี่เป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายที่เปาโลเขียนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเปาโลพูดกับทิโมธีว่าถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขณะที่ระลึกถึงท่านในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนเปาโลบอกทิโมธีว่าเขาเป็นเหมือนลูกที่เปาโลรักมากๆและเปาโลขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเลยที่เขาอธิษฐานเผื่อทิโมธีกลางวันก็อธิษฐานกลางคืนก็อธิษฐานเมื่อคุณปลดปล่อยคนขึ้นมาคุณจะสับสนเขาได้ด้วยคำอธิษฐานเช่นกันเมื่อระลึกถึงน้ำตาของทิโมธีเปาโลก็อยากจะพบทิโมธีถ้าได้พบทิโมธีเปาโลจะมีความยินดีมีความสุขที่สุดมันเป็น relational จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องงานหรือเป้าหมายหรือการตอบสนองความทะเยอทะยานของเราแต่มันคือการเติบโตไปด้วยกันในครอบครัวของพระเยซูคริสต์ผมจึงเชื่อว่างานของพระเจ้าสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้มากด้วยความเป็นครอบครัวที่สูงได้เพราะว่าการสร้างคนคือบริบทของความสัมพันธ์จริงๆเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับสิ่งที่เปาโลทำเนี่ยมันเหมือนและเชื่อมโยงกันอย่างมากกับสิ่งที่เคนบลานชาร์ดเนี่ยได้พูดนะเคนบลานชาร์ดเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือ Lead Like Jesus นำเหมือนพระเยซูคริสต์เขาเป็นนักฝึกอบรมที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำเคนบันชัตได้พูดถึง situational leadership model นะครับโดยมีทั้งหมด2โมเดลด้วยกันหมายถึงความเป็นผู้นำตามสถานการณ์เขาบอกว่าเมื่อเราจะฝึกคนเนี่ยมันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ตามลักษณะคนที่เรากำลังฝึกฝนและเสริมสร้างเขาโดยมีอยู่ทั้งหมด4แบบเป็นอย่างน้อยในการฝึกฝนตามโมเดลของเขานะครับเขาเขียนเป็นไดอะแกรมขึ้นมานะฮะเป็นแผนภาพที่มีอยู่ช่อง4ช่องด้วยกันช่องที่1คือช่องสีแดงจากสีแดงก็ไปเป็นสีส้มแล้วก็เคลื่อนไปเป็นสีเหลืองจนสุดท้ายกลายเป็นสีเขียวปล่อยใช้การได้ช่องที่1สีแดง
เป็นกลุ่มคนที่จะมีทักษะในการทำงานที่ต่ำเจองานใหม่เหมือนกับคนขับรถไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนนั่นก็เป็นทักษะใหม่นะครับไม่คุ้นเส้นทางเมื่อคนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆความสามารถจำกัดแต่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเริ่มต้นทำดังนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการแบบที่หนึ่งก็คือการ direct การชี้นำหรือการกำกับสั่งการเหมือนกับลูกที่กำลังเริ่มเขียนภาษาไทยเราก็บางครั้งต้องจับมือเขาบางครั้งต้องหาตัวอักษรที่เป็นเส้นประให้เขาฝึกกล้ามเนื้อมือในการเขียนจนกล้ามเนื้อมือจดจำตัวอักษรนั้นได้การชี้นำจะมีพฤติกรรมของการชี้นำสูงการสนับสนุนต่ำหมายความว่าเราแทบจะไม่ค่อยปล่อยให้เขาทำเองสักเท่าไหร่จะเป็นการกำกับอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขายังมีความสามารถที่จำกัดขาดประสบการณ์แต่มีความกระตือร้นในการเรียนรู้อาจจะถึงกับมีแมนนวลให้ทำคู่มือให้ทำและอ่านตามทำทุกขั้นตอนจาก1ถึง10เลยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขาได้เขาก็จะเริ่มเข้าสู่สีส้มช่องตารางที่2นะครับในช่องตารางที่2เนี่ยเขาจะเริ่มมีความสามารถขึ้นมาระดับเกือบถึงปานกลางนะครับแต่อาจจะยังมีความรู้สึกสับสนบ้างนะฮะไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหยิบเริ่มต้นขั้นตอนไม่ถูกหรืออาจจะมีความรู้สึกท้อบ้างถ้าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นกับกลุ่มคนในช่องสีส้มเราจะต้องมีพฤติกรรมซัพพอร์ตสูงสนับสนุนสูงและชี้นำสูงนะครับจะมีการชี้นำสูงและสนับสนุนสูงจะอยู่เคียงข้างทำให้เขาดูแนะนำวิธีการทำและให้เขาฝึกทำไปด้วยกันกับเรานะครับแล้วก็เมื่อเขาทำแล้วก็ให้ฟีดแบ็กเป็นการโค้ชเป็นการให้คำแนะนำกับเขาจนกระทั่งเสริมสร้างทักษะและความเชื่อมั่นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าเปลี่ยนจากสีส้มไปเป็นสีเหลืองเข้าไปสู่วิธีการที่3ก็คือวิธีการคอยซัพพอร์ตการสนับสนุนกับคนกลุ่มนี้เขาเริ่มมีความสามารถระดับปานกลางถึงสูงแต่เขาอาจจะยังขาดความเชื่อมั่นอยู่นะครับหรือบางครั้งขาดความกระตือรือร้นในการเริ่มเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการในการช่วยเขาเป็นการสนับสนุนเขาจะมีการชี้นำต่ำนะฮะไม่ค่อยที่จะบอก1 2 3 4เพราะว่าเขาเริ่มจะมีประสบการณ์แล้วแต่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนทั้งด้วยการยืนยันให้ความมั่นใจการยืนยันให้อยู่เคียงข้างการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นนะเพื่อช่วยให้เขาสามารถทำงานนี้ได้ดีด้วยตัวของเขาหลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นที่4คือสีเขียวเราก็จะมอบหมายงานให้กับเขาเพราะเขามีความสามารถสูงมีคอมมิตเมนท์ที่สูงแล้วเราสามารถจะมอบหมายงานได้ซึ่งในช่องนี้พี่น้องสังเกตว่าจะมีพฤติกรรมการชี้นำต่ำและสนับสนุนต่ำเราจะไม่ค่อยไปเข้าแทรกแซงวิธีการทำงานของเขาอาจจะตกลงกันเรื่องเป้าหมายที่เราอยากจะไปผมอยากให้คุณไปอยู่เมืองเอเฟซัสแก้ไขปัญหาลัทธิสอนผิดเตรียมเทศที่อยู่ที่นั่นเพียงแค่บอกเป้าหมายและตกลงความคาดหวังด้วยกันเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงวิธีการทำงานจะต้องเป็น1 2 3 4เพราะเรารู้ว่าเขามีประสบการณ์เขามีความสามารถเราจะให้สเปซหรือพื้นที่กับเขาในการทำงานเพื่อที่เขาจะทำงานนั้นด้วยวิธีการของเขาให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันเราจะแอฟเฟิร์มให้ความเชื่อมั่นให้การรู้สึกเคียงข้างและการรับรู้การชื่นชมสิ่งที่เขาทำอยู่อาจารย์มาตินนะครับชาวนอร์เวย์ที่เป็นเมนเตอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับผมเนี่ยท่านก็แนะนำผมอย่างดีมากๆเลยท่านบอกว่าสำหรับคนที่เขามีประสบการณ์มีความสามารถมีคอมมิตเมนท์ที่สูงแล้วอะของขวัญที่เขาต้องการจากผมมากที่สุดก็คือ give space ให้กับเขาเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณไปแทรกแซงเขาตลอดถ้าคุณไปกำหนดวิธีการกับเขาตลอดเนี่ยคนแบบนี้จะรู้สึกอึดอัดมากๆมันเหมือนกับพี่น้องนั่งรถแท็กซี่อะแล้วพี่น้องบอกแท็กซี่ที่ขับแท็กซี่มา30ปีว่าเฮ้ยลุงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลนนี้เดี๋ยวลุงขึ้นสะพานสุดท้ายลุงเป็นไงครับรำคาญลุงบอกว่าหนูไปหาแท็กซี่คันใหม่แล้วกันนะนะฮะเงินก็อยากได้แต่ว่ามันรำคาญน่ะนะต้องมาบอกทุกเลนมากำกับหมดแล้วเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเจอคนที่เขามีความสามารถอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปแทรกแซงเขาตลอดอ่ะสุดท้ายมันของขวัญที่เขาต้องการคือสเปซที่เราจะให้กับเขาในการทำงานแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในช่องสีแดงช่องสีส้มช่องสีเหลืองเขาต้องการระดับของเราในการเคียงข้างที่แตกต่างกันออกไปนะครับลูกก็เหมือนกันเด็กๆคนหนึ่งที่เราจับมือเขาเขียนกอไก่ขอไข่วันนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้ว
ของขวัญที่เขาต้องการจากเราอาจจะเป็นสเปซก็ได้การเคารพวิธีการทำงานแบบเขาวิธีการใช้ชีวิตแบบเขาอย่างเหมาะสมโดยที่เราดำรงรักษาความสัมพันธ์ต่อกันและกันนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปาโลได้ทำกับทิโมธีและทำให้ทิโมธีเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของคริสตจักรต่อไปได้มีอยู่3ชุดความคิดนะครับที่ผมได้เรียนรู้นะครับ1ก็คือให้เราเชื่อว่าคนฝึกฝนได้นี่เป็นชุดความคิดที่สำคัญให้เราเชื่อว่าคนฝึกฝนได้เร็วบ้างช้าบ้างในเรื่องที่แตกต่างกันแต่ให้เราเชื่อว่าคนฝึกฝนได้เอเมนไหมครับถ้าเราไม่เชื่อว่าคนเปลี่ยนได้เราจะไม่ฝึกคนพูดพร้อมกันดีไหมครับคนฝึกได้เอเมนไหมครับคนสามารถพัฒนาตัวเองได้เอเมนไหมครับนะฮะทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ให้เราเชื่อแบบนี้แล้วเราจะเริ่มฝึกฝนคนอย่างที่สองคือเราต้องรักและเห็นสิ่งดีของคนคนนั้นเราจะไม่โค้ชคนที่เราเกลียดหรอกจริงไหมเราจะไม่โค้ชคนที่เราไม่รักหรอกแต่พอเรารักเขาเราจึงโค้ชเขาคุณจะไม่โค้ชคนที่คุณไม่รักเพราะฉะนั้นต้องรักเขาเห็นสิ่งดีในเขาแม้เราจะเห็นสิ่งบกพร่องบ้างสิ่งแย่ๆบ้างแต่ในทุกความบกพร่องมันก็จะมีสิ่งดีนะอีกข้างหนึ่งของความบกพร่องมันก็จะเป็นสิ่งดีบางอย่างได้แล้วตั้งต้นจากสิ่งดีนั้นอันที่3คือต่อให้คนเก่งแค่ไหนเขาก็ต้องการโค้ชมือวางอันดับหนึ่งของโลกก็มีโค้ชทั้งนั้นแหละกับทุกประเภทกีฬาคนเก่งแค่ไหนเขาก็ยังต้องการใครบางคนเข้ามาช่วยทำให้เขาไปได้มากขึ้นกว่าเดิมขอหนุนใจเราทุกคนนะครับให้เราเป็นชุมชนที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับเรามาอยู่ในโบสถ์เราไม่ได้มาแค่มารับแต่เรามาเป็นผู้ให้ด้วยเอเมนไหมครับจอห์นซีแม็กซ์เวลล์พูดในหนังสือเขาบอกว่าอย่าถามแต่ว่าวันนี้ฉันจะได้เกี่ยวไหมแต่ให้ถามว่าวันนี้ฉันได้หว่านเมล็ดหรือยังอย่าถามแค่ว่าวันนี้เราจะได้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ให้ถามว่าวันนี้เราได้หว่านเมล็ดหรือยังเพราะคุณควบคุมผลไม่ได้หรอกครับว่าผลมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อยแต่คุณสามารถควบคุมการหว่านของตัวเองได้ผมเป็นคนที่ปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นขึ้นปั๊บหนึ่งก็ตายไม่รู้ทำไมนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกแล้วก็ตายหมดนะเคยซื้อแบบเป็นรูๆๆๆๆนะช่วงโควิดอยากปลูกผักกินไงนะฮะโควิดคนซื้อต้นไม้มาลองเยอะตายทุกต้นเลยนะฮะวันผมก็ปลูกกะเพราซื้อมาปลูกก็ตายซื้อมาปลูกก็ตายซื้อมา3รอบกะเพราขอบ้านนู้นบ้านนี้มาปักยังไงก็ตายนะฮะสุดท้ายผมก็เลยแบบไปซื้อเมล็ดมาแล้วก็หน้าฝนนี่แหละนะฮะโรยทั้งหมด9กระถางผมโรย9กระถางเลยนะฮะมันต้องขึ้นสักกระถางนึงขอบคุณพระเจ้ามันขึ้น2กระถางตาย7กระถางยังคงคอนเซ็ปต์เดิมในเมื่อผมปลูกอะไรไม่ขึ้นก็ปลูกให้มันเยอะอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นบ้างบางต้นนะคือปลูกเอาไว้เนี่ยต้องการจะปลูกให้นกกินเพราะนกอ่ะชอบกินกะเพรานะที่บ้านตอนนี้นกเป็น100ตัวเลยนะฮะต้องปลูกให้มันกินนะถ้าคุณเนี่ยคุณอาจควบคุมไม่ได้หรอกคนที่สร้างแล้วเขาจะเป็นยังไงเปาโลก็ไม่ได้สร้างคนได้ 100% เดมัสก็หลงรักโลกบางคนก็ทำร้ายเปาโลอย่างสาหัสแต่อย่างน้อยถ้าเปาโลได้หว่านก็จะมีบางคนไปแบบทิโมธีสำหรับชีวิตของเปาโลวันนี้อย่าไปกังวลว่าคุณจะเกี่ยวได้ไหมให้คุณคอนโทรลการหว่านของตัวเองเอเมนไหมครับหว่านออกไปแบบไม่นับแต้มคุณต้องหว่านแบบไม่นับแต้มถ้าคุณหว่านแล้วดูว่ามันได้หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าคุณก็จะรู้สึกท้อนะหว่านออกไปโดยไม่นับแต้มถ้าปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายก็ปลูกเยอะๆมันต้องมีสักต้นหนึ่งที่รอดเอเมนไหมครับนะซิมแม็กซ์เวลล์เขาเล่าเรื่องเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์ครอกเกอร์เจมส์ครอกเกอร์เนี่ยไปออกเรือแล้วก็ไปตกล็อบสเตอร์กุ้งมังกรเขาตกล็อบสเตอร์ได้125ตัวโหนะไม่รู้จับยังไงจับหมดทะเลเลยนะเขาก็เอาล็อบสเตอร์125ตัวเนี่ยกลับบ้านว่าจะเอามาแช่ในตู้แช่ที่บ้านกินได้ทั้งปีนะฮะวันรุ่งขึ้นเพื่อนมาเขาก็เอาล็อบสเตอร์ตัวหนึ่งให้กับเพื่อนเขามีความสุขที่ได้ให้ไปก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะเอาล็อบสเตอร์แจกให้เพื่อนดีกว่าก็เลยเริ่มแจกภายใน1สัปดาห์เขาแจกล็อบสเตอร์ไป122ตัวเหลือเก็บไว้กินเอง3ตัวผ่านไป 2-3 วันให้หลังเขาได้กลิ่นเหม็นๆคลากรุ้งไปทั่วโรงจอดรถก็เลยเปิดหามันมาจากไหนนะฮะจนไปถึงตู้แช่
ปิดดูพบว่าไฟดับตู้แช่เสียนะล็อบสเตอร์เน่าหมดเลยทั้ง3ตัวตกมาได้125ตัวไม่ได้กินเลยสักตัวนะเขาเสียดายมากเลยว่าโอ้โหสาเหลือไว้3ตัวนะยังไม่ได้กินเลยขณะที่เก็บกวาดทำความสะอาดตู้แช่เขาก็นึกถึงล็อบสเตอร์ที่ได้แจกไป122ตัวเขาขับบอกโอ้ดีใจนะเนี่ยที่ผมได้แจกออกไปแล้วก็มีความสุขแทนที่จะเสียดาย3ตัวนั้นเขาคิดว่าถ้าเขาไม่แบ่งให้คนอื่นนะป่านนี้ล็อบสเตอร์ทั้งหมดเน่าเสียหมดแล้วเราไม่ได้สูญเสียเมล็ดที่เราหว่านไปแต่ที่เสียเปล่าคือเมล็ดที่เราไม่ได้หว่านต่างหากเราไม่ได้สูญเสียสิ่งที่เราช่วยคนอื่นให้คนอื่นสร้างสรรค์ชีวิตคนอื่นแต่สิ่งที่เสียเปล่าในชีวิตเขาคือเมล็ดที่มันไม่ได้ถูกหว่านคุณจะเสียสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้แต่คุณจะได้สิ่งที่คุณสูญเสียไปพระเยซูสอนให้เราเองสละตนเองและจะได้ชีวิตกลับคืนมาแต่ถ้าเราสู้เพียงเพื่อเห็นแก่ชีวิตตัวเองเราจะกลับสูญเสียมันไปพระเยซูหว่านสิ่งดีไว้ในชีวิตของเราทรงสร้างและเปลี่ยนแปลงเราทุกๆวันเราเป็นทุกวันนี้ได้เพราะพระเยซูเปลี่ยนเราเพราะใครหลายๆคนได้สัตย์ซื่อในการหว่านเมล็ดในชีวิตของเราพ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราพี่เลี้ยงของเราเพื่อนของเราเขาหว่านสิ่งดีๆจำนวนมากมายในชีวิตของเราจนเรามีเมล็ดที่มีค่าอยู่ในตัวของเราเองเปาโลบอกทิโมธีอย่าละเลยของประทานในตัวของท่านข้อพระคัมภีร์เดียวกันก็บอกกับท่านเหมือนกันอย่าละเลยเมล็ดที่ดีในชีวิตของท่านเช่นกันเอเมนไหมครับประสบการณ์ทุกอย่างที่เราได้รับมาเมล็ดทุกอย่างที่เราได้รับมาใช้มันทวีค่ามันเอามันไปช่วยคนอื่นเอเมนไหมครับเราไม่ได้สูญเสียเมล็ดที่เราหว่านไปแต่ที่เสียเปล่าคือเมล็ดที่ไม่ได้หว่านต่างหากให้เราใช้ช่วงเวลานี้กับการลองใคร่ครวญถึงชีวิตของเราถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้ความคิดกับเราบางอย่างคุณอาจกำลังรู้สึกว่าเมล็ดหลายเมล็ดที่หว่านไปมันไม่ค่อยออกผลได้ใช้เวลากับลูกหรือกับคนรอบข้างมีความหวังดีปรารถนาดีแล้วดูเหมือนว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เกิดผลมากนักเมล็ดบางเมล็ดมีเวลาอธิษฐานเผื่อต่อไปอย่าไปกังวลว่าคุณจะได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่ให้สนใจว่าวันนี้คุณได้วางอะไรลงไปบางคนอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อถอยกับการทำสิ่งดีแต่ในกาลาเทียบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรให้ทำเปลี่ยนรอคอยเวลาอันสมควรท่านไม่ได้เสียสิ่งที่หวานไปแต่สิ่งที่เสียเปล่าคือสิ่งที่ไม่ได้หวานต่างหากวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หนุนจิตชูใจท่านและสร้างที่ที่อยู่รอบตัวของเราให้กลายเป็นที่ที่เสริมสร้างที่ที่มีคำชื่นชมที่ที่ยืนยันถึงสิ่งดีในตัวของแต่ละคนและที่ที่จะสนับสนุนแต่ละคนให้เติบโตขึ้นกว่าเดิมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาได้พบพระคริสต์ชีวิตก็ได้พบความสว่างจากวันรวมเวียนเมื่อ
ากจะเป็นภาชนะที่ถูกตั้งจากภายในให้งดงามและทรงใช้ตาพระทัยที่ท่านต้องการขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ามีชีวิตในฝากด้านใดที่ท่านต้องการให้พระเจ้าได้สร้างใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เราไม่หยุดเติบโตและให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ถูกต้องพระเยซูข้าพระองค์รักพระองค์และอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพระองค์ขอมอบชีวิตไปกับพระองค์ในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะไม่อยู่แค่นี้อยากจะเดินไปข้างหน้ากับพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นอยากจะให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นผู้นำทุกอย่างในชีวิตอยากจะยอมจำนนต่อพระเยซูอย่างสิ้นเชิงในทุกๆด้านของชีวิตขอมอบชีวิตไว้กับพระเยซูคริสต์ด้วยความยอมจำนนด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเป็นในกลุ่มแคร์ของท่านนะครับท่านอยู่ใกล้ๆกันอธิษฐานเพื่อพี่น้องในกลุ่มแคร์คุณพ่อคุณแม่อธิษฐานเพื่อลูกของท่านอธิษฐานขอให้ชีวิตของเขาได้รับการเสริมสร้างนะครับอธิษฐานเผื่อให้เขาได้รับการเสริมสร้างได้รับการฟื้นฟูชีวิตขึ้นให้เติบโตขึ้นเราจะใช้เวลานี้ในการทำเหมือนที่เปาโลทำกับทิโมธีคือการอธิษฐานเผื่อกันขอให้คนที่ต้องการกำลังจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอบเจ้าโปรดเมตตาอวยพรให้พี่น้องครับลงทุกคนได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าพระเจ้าขอให้เขาเข้มแข็งขึ้นในสิ่งที่เขาเองก็ถูกทดสอบความคิดสิ่งที่เขาถูกโจมตีทางความคิดจิตใจอยู่หรือร่างกายที่ถูกโจมตีขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้เขามีกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สามารถมีชัยชนะได้สามารถจะคิดแบบที่พระเจ้าต้องการให้คิดและมีชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกำลังนำทางเขาถ้าเป็นความเจ็บป่วยไข้ขอพระเยซูรักษาเขาให้หายพระเจ้าข้าโดยคำอธิษฐานนี้ข้าพงษ์เชื่อว่าพระเยซูจะทรงทำการอัศจรรย์กับเพื่อนพี่น้องครับทุกคนกับลูกๆกับพ่อกับแม่กับคนที่อยู่รอบตัวขอพระเจ้าทรงอวยพรกับคู่สมรสสามีภรรยาขอพระเ
จ้าโปรดเสริมกำลังเขาและก็ดูแลทุกคนด้วยลูกอธิษฐานกับพระองค์ด้วยความเชื่อนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดอวยพรและผมอยากให้พี่น้องได้ลองพูดกับจับคู่กันนะครับลองคุยกับคนที่ท่านรู้จักแล้วก็มีบางอย่างที่ท่านอยากเสริมกำลังเขาด้วยคำชื่นชมท่านเห็นอะไรบางอย่างผมอยากให้เราลองใช้สิ่งนี้นะครับการชื่นชมเขาด้วยรายละเอียดที่เจาะจงเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเขาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ